สวัสดีค่ะมินิเซเวอร์มีเกลือนิดนึง1ช้อนชาค่ะกะทิครึ่งกิโลนี่ค่ะครึ่งกิโลค่ะของอร่อยดีอ่ะอุ๊ยว้าอย่างนี้สงสัยขนมอร่อยแน่ๆเลยน้ำตาลยังไม่ได้ตักเอามาตักมาน้ำตาล250กรัมนะใส่มาเลยบอกเขาน้ำตาล250กรัมค่ะแค่นี้ใช่ไหมพอเหรอเอาอีกนิดนึงนิดนึงชอบหวานก็เติมชอบไม่หวานก็ไม่หวานนะคะอันนี้มันแล้วแต่เราชอบค่ะอันนี้ทํากินเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะมาตั้งไฟแล้วนะคะตั้งไฟค่ะกระเทียมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนค่ะไม่ใช้ไฟแรงนะคะกะทิจะแตกมันไม่ได้นะคะต้องให้แต่ต้องให้สุกจับร้อนจับค่ะเพราะฉะนั้นขนมเราก็จะบูดนะคะสวัสดีค่ะยายจะมาทำขนมบ้าบิ่นนะคะนี่คือแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าอย่างละครึ่งกิโลค่ะก็ไม่ใช่กิโลนึงแป้งข้าวเหนียวดำกับแป้งข้าวเหนียวเออรวมกันได้กิโลนึงพอดีค่ะไม่ใช่ครึ่งอันนี้คือน้ำอะไรน้ำกะทิค่ะกะทิที่เคี่ยวแล้วค่ะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะคะไปดูขั้นตอนก่อนนะคะนี่ยายจะทำให้ดูค่ะน้ำกะทิก็ต้องให้อุ่นๆนะคะนี่คือเปลือกค่ะนี่เปลือกนี่เป็นหัวที่หนึ่งสุดแล้วค่ะต้องขยำจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้มันช่องกินทำกินเองค่ะใส่น้ำกะทิเลยยาก็ไม่ได้ทำนานแล้วอาจจะลืมสูตรหน่อยนี่คือเกลือนะคะเกลือที่เป็นหัวนี่ก็นึ่งให้สุกแล้วก็เอามาผสมค่ะอย่าต้มนะคะต้มแล้วน้ำมันจะออกน้ำซึมออกแล้วไม่อร่อยค่ะต้องนึ่งแล้วให้เสด็จน้ำเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือจะผสมที่หลังนะคะและนี่คือเปลือกค่ะคือเปลือกอันนี้คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นสองอย่างนะคะอีกอย่างนึงจะใส่มะพร้าวอ่อนกับกล้วยค่ะและอีกอย่างนึงเปลือกกับมะพร้าวอ่อนค่ะเป็น2อย่างค่ะแป้งสดผสมแล้วนะคะหวานกำลังดีค่ะหวานมันกำลังดีเลยค่ะค่ะแล้วอีกอย่างก็จะเอาเปลือกลงนะคะเปลือกดิบยังไม่สุกนะคะเปลือกดิบอันนี้คือเปลือกดิบค่ะส่วนเปลือกที่สุกอ่ะก็ขยำไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งอันนี้คือพอเราไปย่างขนมเราก็จะมันจะมีเส้นๆนะคะมันจะดูน่ารับประทานขึ้นมาค่ะเนี่ยดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ของเราผสมได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาผสมส่วนของกล้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณนายเนาะชอบรับประทานกล้วยค่ะกล้วยดูใกล้ๆเลยนะคะ
็นกล้วยนะคะนี่ค่ะกล้วยดำว่าหำหำนะคะถ้าสุกมากมันจะเละไปมันจะไม่อร่อยนะคะเอาขับขนมขนาดนี้ค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะทีนี้น้ำมันคากระทะก่อนนะคะคำเล็กคำน้อยอย่าว่ากันนานมันไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่ก็มันได้ค่ะคำใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องทดลองกับท่าก่อนนะคะต้องใช้แป้งหยอดอย่างนี้ค่ะหยอดเล็กๆก่อนค่ะว่าถ้าเราได้ที่แล้วเราค่อยเอานี่ลงสวัสดีจ้ามินิเซฟเวอร์วันนี้มากินบ้าบิ่นกันนะคะนี่ค่ะฝีมือล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะอภินันทนาการของน้องเก๋กับน้องปุ้งนะคะแนะนำให้ยายทำยายไม่เคยทำกับเป็นครั้งแรกเลยค่ะอาทิตย์นี้จะมากินเลยค่ะอันนี้ผสมกล้วยนะคะเนี่ยค่ะกล้วยอันนี้คือเปลือกกับมะพร้าวค่ะอันนี้กล้วยกับมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้เปลือกกับมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวมาดูยายกินที่จะกินได้สักกี่แผ่นครับตอนนี้มันเริ่มตื้อๆแล้วนะคะกินละคำไปค่ะไปกินน้ำกันเด้ออืมอร่อยจ้าตะกั่วนี่ก็จะมีความหวานของในตัวนะคะจะอร่อยไปอีกแบบค่ะแป้งจะน้อยมากเปลือกกับมะพร้าวอ่อนจะเยอะจะอร่อยมากค่ะถ้าทำอย่างนี้ขายขาดทุนค่ะเพราะว่าที่เขาทำขายก็จะใส่แป้งเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้เราจะเน้นเปลือกกับมะพร้าวอ่อนนะคะโอ้ยอร่อยแล้วค่ะกินดักแด้ผสมได้ไหมมันเลี่ยนหรือว่าอย่างนั้นพรุ่งนี้ชาตินะเดี๋ยวยาเทก่อนนะคะเขาจะสั่งแดงสะเด้งมากินแล้วก็ขายผิดเอาดักแด้ให้ไปค่ะแล้วกินดักแด้ผสมก็ได้นะคะขนมค่ะเพราะว่าอันนี้มันยายกินมันมากๆมันเกือบงงหัวค่ะกินดักแด้ผสมก่อนนะคะกินดักแด้ผสมบ้าเบี่ยนนะคะไม่รู้จะคงไม่ได้แอดเป็นโรงพยาบาลนะจ้ะค่ะดักแด้จริงๆเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยนะคะค่ะไป3ตัว4ตัวก็ได้ค่ะดอกแด้นะคะผสมกินผสมบ้าบิ่นนะคะเป็นจังไหนนอเดี๋ยวทีหลายๆตัวเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้บ้าดักแด้หรือบ้าบิ่นค่ะดูสิคะของจอบของยายต้มปลาเขาค่ะหยิบทีละตัวมันมีใบเตยสัมดีอยู่ค่ะของแท้เลยค่ะก็อุ๊ย1 2 3
คลิปนี้ก็เท่านี้เด้อเดี๋ยวแกจะป่วยแล้วรวยทุกคนนะคะสวัสดีแกมินิแซมเด้อ